ดีไม่รวยเนี่ยดีไหมดีค่ะ ดีเอาอะไรดีกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมจ้าใครเชื่อเหตุผลคนนั้นเชื่อกฎแห่งกรรมครับจ้ะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาเติงขึ้นมาอ้าวหนึ่งทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรามปรากันจ้าสาธุเชิญฟังนิยายได้เนาะครับนิยายที่มีสาระแก่นสารนี่เนาะวันนี้ก็เป็นของคุณพ่อประจักษ์หงแพงนี่เนาะตอนที่หนึ่งคำถามคุณพ่อเสียชีวิตแล้วท่านมีความอยู่ในปรโลกเป็นอย่างไรและท่านมีข้อความอะไรฝากไปถึงตัวลูกและทุกๆคนในครอบครัวบ้างไหมครับนี่เนาะคุณพ่อของอุบาสกเนาะอุบาสกของแพงนี่เนาะดูอยู่หรือเปล่าจ๊ะดูอยู่ค่ะคำตอบก่อนที่คุณพ่อของลูกจะเสียชีวิตใจของท่านได้เกาะเกี่ยวอยู่กับคำภาวนาสัมมาอรหังนี่อยู่กับพระคาถานี้เนาะตามที่ภรรยาสุดเลิฟหรือคุณแม่ของลูกได้คอยบอกให้ตัวท่านท่องไว้อยู่ตลอดเวลาโอ้สุดยอดเทพธิดาข้างกายเลยเนาะนี่รู้หลักวิชาในการประคับประคองช่วงสุดท้ายชีวิตของคนข้างกายเนาะและถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นกายหยาบของท่านจะดูเหมือนกับคนที่หมดสติและไม่รู้สึกตัวแล้วก็ตามแต่ด้วยความที่ใจของท่านผูกพันอยู่กับคำภาวนาสัมมาอรหังนี้เองจึงทอยภาพของบุญทุกบุญที่ตัวท่านได้เคยตั้งใจสั่งสมเอาไว้ว่าจะเป็นบุญที่ตัวท่านได้ช่วยสร้างศาลาการเปรียญได้สนับสนุนและฝากปัจจัยคุณแม่ของลูกมาทำบุญที่วัดพระธรรมกายและก็ได้อนุโมทนากับการบวชช่วงสั้นของตัวลูกรวมทั้งบุญที่ตัวท่านได้เคยมาอยู่ทุดงธรรมชัยนี่เนาะเป็นต้นก็ได้มาปรากฏฉายตัวท่านได้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งทุดงธรรมชัยปี2541ถึง2542เนาะใครได้มาอยู่ทุดงธรรมชัยบ้างโอ้สาธุนี่เนาะเมื่อคุณพ่อลูกได้เห็นภาพของบุญทุกบุญนั้นกล่าวแล้วจังท่านก็เกิดความรู้สึกชุ่มชื่นเบิกบานและมีปีติสุขเป็นอย่างมากอีกทั้งภาพของบุญเหล่านี้ยังทำให้บาปอกุศลกรรมต่างๆที่ตัวท่านได้เคยทำผิดทำพลาดเอาไว้ว่าจะเป็นการดื่มเหล้าสูบบุหรี่และเข้าป่าล่าสัตว์เป็นต้นไม่ได้ช่องแต่จะส่งผลตามทันไหมจ๊ะเพราะว่าปีติเบิกบานอยู่ในบุญนี่นะจ๊ะนี่ที่ท่านเป็นอย่างนี้ก็เพราะบุญเท่านั้นจ้ะบุญเท่านั้นนะจ๊ะเป็นที่พึ่งถ้าเรายังมีกายหยาบอยู่รีบสร้างบุญบารมีกันให้เต็มที่เต็มกำลังนะจ๊ะจบจนกระทั่งมาตัวท่านได้เสียชีวิตลงได้ผลแห่งบุญทุกๆบุญที่ตัวท่านได้ตั้งใจสั่งสมเอาไว้ก็ได้ส่งผลทำให้ตัวท่านได้ไปบังเกิดเป็นเ
เทพบุตรคนทันระดับล่างด้วยการที่เหมือนกันหลับแล้วตื่นขึ้นท่ามกลางวิมานไม้สีทองขนาดย่อมย่อมในสวรรค์ชั้นจตุมมหาราชิกาในทันทีทันทีที่คุณพ่อของลูกได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรคนทันระดับล่างแล้วตัวท่านก็เกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจและก็อัศจรรย์ใจกับทิพยสมบัติของตัวท่านเองอย่างสุดๆด้วยจิตใจที่เบิกบานพองโตตัวท่านเกิดความรู้สึกตื่นเต้นดีใจและก็อัศจรรย์ใจกับทิพยสมบัติของตัวท่านเองอย่างสุดๆที่เป็นเช่นนี้ก็เป็นเพราะทิพยสมบัติต่างๆที่ตัวท่านได้เห็นนั้นล้วนแล้วแต่สวยสดงดงามแล้วก็เป็นสิ่งที่ตัวท่านไม่เคยพบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยอีกทั้งตัวท่านยังมีเหล่าบริวารในเป็นทิพย์ที่คอยปรนิบัติรับใช้ตัวท่านอยู่จำนวนหนึ่งอีกด้วยในเวลาต่อมาพระธรรมกายท่านก็ได้เมตตาไปเยี่ยมท่านเทพบุตรใหม่หรือคุณพ่อของลูกถึงที่วิมานของท่านไปท่านได้ฝากข้อความถึงบุคคลอันเป็นที่รักในเมืองมนุษย์นี่เนาะนี่จ้าซึ่งท่านเทพบุตรใหม่ก็ได้ฝากสารในความรักและความคิดถึงมาถึงตัวลูกและทุกๆคนในครอบครัวในทํานองที่ว่าตอนนี้ตัวท่านได้มาอยู่บนสวรรค์แล้วขอให้ทุกๆคนไม่ต้องเป็นห่วงท่านตัวท่านมีความสุขและสะดวกสบายมากมากอีกทั้งยังมีเพื่อนๆชาวสวรรค์ที่มีจิตใจงดงามอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพื่อนชาวสวรรค์เนี่ยก็จะคิดพูดทำแบบชาวสวรรค์เนาะไม่เหมือนเพื่อนในเมืองมนุษย์ที่มีอยู่หลายระดับใช่ไหมจ๊ะตั้งแต่มนุษย์เทโวร่างกายเป็นมนุษย์ติดจิตใจเหมือนชาวสวรรค์เนาะมนุษย์สะมนุษย์โสร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปเนาะมนุษย์สเปโตร่างเป็นมนุษย์แต่จิตใจเหมือนเปรตเปรตนี่นะคือมีความหิวกระหายโลภไม่มีที่สิ้นสุดเนาะคือจะหาทุกวิถีทางนะให้ได้มาทิ้งทรัพย์ไม่ว่าจะทำไงก็ได้เนาะนี่เป็นต้นกิ่งก้านสาขาก็ไปหาเอาเองแล้วตัวท่านได้เห็นประจักษ์แจ้งที่ตัวได้ตางตัวท่านเองแล้วบุญมีจริงสวรรค์มีจริงและบุญนั้นก็ให้ผลที่มากมายจริงๆแต่จะว่าบุญที่ทำเอาไว้ในพระพุทธศาสนานั้นเป็นบุญที่ให้ผลอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวและทิพยสมบัติส่วนใหญ่ของตัวท่านนั้นก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากผลแห่งบุญที่ทำเอาไว้ในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นเลยเพราะเนื้อนาบุญก็มีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่อื่นไม่มีนี่เนาะแต่ท่านรู้สึกเสียดายมากมากเพราะถ้าหากแต่ท่านรู้ตั้งแต่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะนั้นผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นี่โปรดฟังทางนี้นะว่า
การทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนานั้นจะให้ผลที่เกินควรเกินคาดมากถึงขนาดนี้ทุกท่านก็จะได้ก็จะตั้งใจทุ่มเทสั่งสมบุญให้เต็มที่ถึงกำลังยิ่งขึ้นไปกว่านี้ถ้ารู้อย่างนี้นะจ๊ะท่านได้รู้ได้เห็นอย่างนี้แบบมุ่งมั่นทำบุญอย่างเดียวกันไปเลยเนาะเรียกว่าถ้าท่านอยู่ทันวันที่22ท่านก็จะตักบาตรแสนรูปแรกของโลกซึ่งเล็งให้ดีนะนี่ดูว่าองค์ไหนนี่นะนี่มอบแมปแมปดูให้ดีเห็นเนาะแต่ขอให้ทุกคนอย่าได้ประมาทให้ตั้งใจสั่งสมบุญกันไว้มากๆแล้ววันนั้นคุณยาท่านก็จะมาคุมบุญให้ลูกหลานท่านด้วยที่มาหล่อทองมายาแล้วก็เอาทุกๆบุญนี่นะจ๊ะท่านอยากให้ทุกๆคนสมัครสมานสามัคคีคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วขอให้ตัวลูกได้ช่วยทำหน้าที่เป็นกรีมิตรให้กับทุกๆคนในครอบครัวด้วยนี่ตัวท่านอยากจะขอบใจตัวลูกและทุกๆคนเป็นอย่างมากที่ได้ทำบุญแล้วก็ที่ส่วนบุญส่วนกุศลส่งมาให้ตัวท่านอยู่ตลอดซึ่งตัวท่านเองก็ได้รับบุญทุกๆบุญแล้วและยังคงนึกถึงทุกๆคนอยู่เสมอจริงในเวลาที่ตัวท่านได้เห็นภาพที่ทุกๆคนสั่งสมบุญแล้วก็ที่ส่งมาให้กับท่านตัวท่านก็จะยิ่งรู้สึกปลื้มใจและเป็นสุขใจในทุกๆครั้งในนั้นเมื่อทุกๆคนในครอบครัวได้สั่งสมบุญทุกๆบุญแล้วก็ขอให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลส่งให้ตัวท่านอีกบ่อยๆซึ่งท่านจะคอยเฝ้าดูและอนุโมทนาบุญกับทุกๆคนอยู่ที่บนสวรรค์แห่งนี้นะจ๊ะนี่นี่จ้ะนี่คือข้อความจากสวรรค์ถึงมนุษย์เนาะส่วนว่าเรื่องราวต่อไปจะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นเราก็คงจะต้องมาติดตามรับฟังกันต่อในวันถัดไปสำหรับวันนี้